ตอนนี้อยู่ที่ที่ฟาร์มแล้วนะก็ตอนนี้เป็นวันแรกที่ช่างเริ่มลงมือนะครับกำลังขุดดินนี่ยังเห็นร่องรอยอยู่เลยที่ไฟไหม้นะครับเนี่ยจุดเผาลามมาจากข้างนอกนู่นน่ะช่วงนี้ก็เหมือนปีนี้เขาจะบอกว่าน้ำมันแรงนะนี่น้ำหายหมดเลยเพราะว่าเราปิดทางน้ำเข้าด้วยก็จะได้เห็นว่าน้ำมันอยู่ได้ยังไงนะครับจะได้เตรียมการได้ถูกว่าเดี๋ยวปีต่อๆไปเราต้องแบบเตรียมกักน้ำหรือจัดการเรื่องน้ำยังไงนะต้นหม่อนผู้อยู่รอดจากการถูกไฟเผานะครับนี่ออกเต็มเลยนี่กินปลาไม่หมดเดี๋ยวไฟลามมาถึงตรงนี้เลยตรงนี้มีปลูกอะโวคาโดอยู่3ต้นใหญ่เกลียงน้ำในบ่อหลักนี่ยังเหลืออยู่นะเหลือพอใช้ใสมากเลยน้ำโอ้ยปลาเพียบเลยพี่ช่างเขาไปหวานแหที่นาฝั่งตรงข้ามด้านนู้นมาถึงเมื่อวานได้ทั้งปลาช่อนปลาหมอเว้ยอุดมสมบูรณ์เว้ยไม่อดตายแล้วผมอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าจอมปลวกนะครับที่แถวนี้นี่คือปลวกเพียบเลยก่อนตอนที่มาครั้งแรกนี่คืออย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยเต็มเลยไม่ต้องเดาเลยว่าข้างล่างเนี่ยปลวกทั้งนั้นนะครับต้องหาวิธีจัดการที่ไม่ใช่สารเคมีช่างเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่จะเริ่มงานนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราก็จะมีการลงเสาเอกวันนี้เราขุดหลุมไปก่อนนะจริงๆอุปสรรคมีเยอะมากเลยการทำฟาร์มที่นี่นะครับเอาตั้งแต่แรกก่อนนะเรื่องเสาไฟเสาไฟเนี่ยมันไม่มีเข้ามาถึงในที่เพราะที่ของเรามันอยู่ลึกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินเสาไฟค่าเดินเสาไฟค่าเดินสายไฟค่าคอมมิเตอร์ทั้งหมดนะฮะก็เกือบแสนแพงกันไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้นะครับก็นี่เดี๋ยวต้องเดินน้ำก็มาไม่ถึงที่นะครับต้องเดินท่อประปามาลอดถนนมามาถึงที่เราอีกนะครับหลักๆของผมอีกอันนึงก็คือเรื่องงบประมาณที่เรามีไม่เยอะนะครับน้อยมากนี่กว่าจะหาช่างได้ตั้งแต่ครั้งก่อนที่ผมทำคลิปแรกไปนะนี่มาคลิปที่2ใช่ไหมครับทิ้งช่วงกันแบบนานหลายเดือนมากเลยนะครับเพิ่งจะได้ช่างมาทำนะครับในราคาที่ก็ถูกกว่าเจ้าอื่นๆเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามีใครสนใจก็ติดต่อได้แต่ช่างค่อนข้างที่จะยุ่งเหมือนกันเพราะว่าพอเราติดต่อช่างได้ก็รอกว่าช่างจะว่างก็อีกเดือน2เดือนกว่าเขาจะเคลียร์งานกว่าจะเริ่มลงที่นี่ได้นะฮะก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันเดี๋ยวพอขึ้นอาคารเสร็จใช่ไหมอาคารจะขึ้นตรงนี้นะก็ขึ้นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวต้องทำแปลงปลูกผักอีกนะครับสวนครัวแล้วเดี๋ยวผมจะมีโซนที่เป็นครัวนะฮะเพราะว่าเราจะมีทำอาหารนะมีอาหารขายเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะแยะมากมายนะตรงนี้นะตอนแรกตั้งใจจะเป็นคลองส่งน้ำนะครับมันจะเป็นคลองส่งน้ำมาจากคลองหลักนะฮะแต่ว่าที่ด้านหน้าเขามีการถมปิดทับหมดเลยตัวนี้น้ำก็เลยไม่มานะความคาดหวังก็เลยสูญไปอันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ตอนแรกเราคิดว่าเราจะมีน้ำใช้ทั้งปีเพราะน้ำถูกส่งมาจากคลองหลักก็ทำอะไรไม่ได้นะครับคือจริงๆมันไปร้องเรียนได้แหละแต่ว่าก็ไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกันนะน้ำมันไม่มานะครับก็เลยคุยว่าคือสุดท้ายมันอันนี้มันคือน้ำที่มันซึมจากนาฝั่งตรงข้ามมาเฉยๆนะครับมันไม่พอใช้ทั้งปีหรอกแค่นี้มันกองนอนก้นอยู่นิดเดียว
ก็สุดท้ายเดี๋ยวอาจจะต้องถมที่ไปนะเสียดายเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเรื่องน้ำที่ใช้ในการเกษตรก็คงจะต้องไปขออนุญาตขอขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นะเพราะว่าในเชิงการเกษตรแล้วเนี่ยเราสามารถขอใช้น้ำบาดาลได้อันนี้ดินมีแต่โคลนเนาะ10บาท20บาทก็พอทีนี้มันก็น่าจะขายประมาณครึ่งโลอะไรประมาณนั้นเป็นมีถุงใส่เดี๋ยวได้ซื้อเข้ามานิ้วใช่ไหมนิ้วหรือว่านิ้ว2นิ้วเฉยได้ครับประมาณเดี๋ยวมานี่คือประมาณบ่ายโมงไม่เกินบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวขอเร่งนิดนึงแต่ขอยังไงขอเร่งอ่ะสักบ่ายโมงนิดบ่ายโมงได้ไหมพอดีมอนมอนหลังจากรอดจากไฟไหม ออกลูกให้แล้วครับเลยฮะหวานนี่เยอะแยะอยู่นี่ไม่สมบูรณ์รสหวานป่ะได้ซื้อมาให้ดูถามคนกินไงต้องถามคนกินก่อนผมไม่ได้กินด้วยถามคนกินพี่เขาก็บอกว่าขอแสงโสมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะคุยกันเรื่องที่ว่าถ้าถมร่องน้ำด้านหลังอ่ะจริงๆถ้าถมแล้วมันก็ได้ที่ขึ้นมาเยอะอยู่นะมุมนี้ไม่ค่อยได้เดินมาพอดีไฟไหม้ก็เลยได้เดินนี่ดูน้ำใสนะใสมากเลยเหมาะกับเลี้ยงปลาสวยงามมากหอยเนี่ยนะหนูมันคาบเอาขึ้นมากินหนูคาบหอยขึ้นมากินเหรอใช่นี่เยอะมากเลยนะเยอะดิไอเชอรี่อ่ะหนูคาบมากินนะนี่ถมใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเราถ้าขุดลอกตรงนั้นขึ้นมาเรามาถมตรงเนี้ยมาถมแต่กำลังมองว่าจะถมตั้งแต่แดนเราเลยไปเลยหรือว่าเผื่อไว้นิดนึงเผื่อไว้หน่อยดีกว่าเพราะว่าเผื่ออย่างนั้นมีน้ำซึมมีอะไรขึ้นมายังอะไรได้จริงก็อยากจะเผื่อไว้ไม่ให้ชิดมากคืออย่างน้อยเวลาตรงเนี้ยมันเราอีกหน่อยอ่ะคือคนมันเข้ามันก็ต้องมาทางนี้หน่อยอย่างนี้ไงให้มันมีช่องไว้หน่อยต้องมีเออกำลังคิดว่าอย่างนี้นู่นนะพี่ช่างไปล่าสัตว์อีกเลยหาปลาไปดูเว้ยน้ำแห้งเลยตอนนั้นมาไม่เห็นมีน้ำนี่ไม่เคยเดินมาฝั่งนี้เมื่อวานเองเขาหวานตรงนู้นเนี่ยแถวเนี้ยนะแองเนี่ยนะได้ที่ถ่ายมาเมื่อกี้นะเยอะๆนะได้ถ่ายเมื่อวานนั่นแหละโอ้ยงี้เรามาอยู่แถวนี้เราก็วันนี้หอยเอออันนี้มันคือหอยอะไรหอยเชอรี่ตัวแค่เนี้ยนะเฮ้ยมันตัวใหญ่กว่านี้โตไม่ได้มันโตไม่ทันใช่ไหมโดนกินก่อนตัวยาปลาช่อนลอยวิ่งเออดึบอย่างงี้นะไปชนน้อยตัวเมื่อกี้อันนี้คือเสาใช่ไหมหน้าแปดก็คือพื้นที่มาแล้วก็ค่อยเทปูนเข้าไปข้างในใช่เกิดมาเหล็กแล้วก็โอ้ยนกอยู่ไหนวะเดี๋ยวรอบหน้ามาก็จะเขาเรียกว่าเลนลงเสาเอกสาโทสาตีจัตวาจัตวารออีก2ปีทำพิธีอะไรนิดหน่อยเนาะก็เพื่อเป็นสิริมงคลเราเมืองพุทธตรงนี้ก็มีบ่อเนี่ยเขามาจับปลาได้เนี่ยนี่ดูถูกเลยไหมอันนี้คือการที่เขาใช้ยาฆ่าหญ้าพ่นแล้วก็ไหนดินเนี่ยเหรอใช่ไหมมันหญ้ามันจะไม่ขึ้นเลยป่ะคือดินมันเสียมากอ่ะขนาดหญ้าคาหญ้าอะไรที่ว่าขึ้นง่ายๆมันยังไม่ขึ้นเลยแต่ของเรานี่มันขึ้นดีแล้วไอ้เลยข้ามาดูฝั่งนี้อ่ะที่มันไม่ได้ฉีดยาเห็นไหมเนี่ยใช่ขึ้นรกเต็มเลยสุดยอดแสดงดินเนี่ยเหี้ยมากบอกให้ดูนี่เสาที่เราลงไว้อย่างดียาคาหญ้าไม่ใช่เรื่องดีเอาไว้เดี๋ยวฟาร์มเสร็จก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวครับมากินผักปลอดสาร
ที่น้องชายตั้งใจปลูกมากคือเราจะปลอดสารจริงๆเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่มันเป็นเคมีปุ๋ยสังเคราะห์เราจะไม่ใช้ครับใช้หมักกันขึ้นมาก็เนี่ยใต้พื้นดินเนี่ยปลวกที่ทำเลยเรายังไม่ได้ใช้ยาฆ่าปลวกเลยเพราะว่ามันจะเป็นสารเคมีตกค้างก็เดี๋ยวหาวิธีใช้อะไรนะเราจะใช้ไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยไปกินไปจัดการเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปซื้อในมอเกษตรเราจะใช้แบบน้ำเพราะว่าแบบน้ำมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบผงมันซึมได้ดีกว่าใช่ไหมมันเป็นตัวเลยไงแต่ผงนี่คือมันแบบแห้งมาแล้วต้องมาลดน้ำเพื่อให้มันเกิดมันจะไม่ค่อยประสิทธิภาพมันสู้แบบน้ำแบบสดไม่ได้ไม่เหมือนสดเนาะก็พยายามทำทุกอย่างให้มันปลอดสารที่สุดเพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็อยู่เราก็กินของเราเองด้วยแหละมียาฆ่าหญ้าทุกอย่างครับเราจะไม่มีการใช้ส่วนในพวกยาเชื้อราพวกอะไรพวกนี้เราก็จะไม่ใช้สารเคมีซึ่งจริงๆอ่ะยาเชื้อราเนี่ยที่ทดสอบใช้มาแล้วก็คือใช้ยาดอกขาวกับยาหงช้างลองหมักแล้วลองเอาใช้ฉีดมะนาวพวกอะไรพวกนี้ลองดูแล้วโอเคเลยพวกเชื้อราพวกแคนเกอร์พวกอะไรหายหมดใช้ได้ครับนะก็เดี๋ยวรอคิดต่อไปก็เดี๋ยวนั่นแหละทำพิธีลงเสาเอกอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันใครที่มีความฝันอยากจะทำอะไรแบบนี้ก็ฝากติดตามนะแล้วก็มาคุยกันได้เนาะว่าเออทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเพราะว่ามาจอยกันได้เราเริ่มรู้สึกว่าการที่ทำด้านการเกษตรทำอะไรพวกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ยุคที่เราจะโตไปคนเดียวละมันต้องทำไปด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็แชร์กันอุดหนุนกันโอเคครับผมโชคดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ